ปกติจะมีที่แก่งกระจานอย่างเดียวที่เดียวบนเขาพะเนินทุ่งที่เดียวนี่แหละคนนี้จัดเพราะเขาเดินป่าขึ้นไปมันเป็นนกที่อยู่ตามที่สูงด้วยครับรู้เดือนรู้ช่วงเวลาอะไรเงี้ยก็เลยไปเฝ้าครับเฝ้าแล้วก็เช็คเช้าเช็คเย็นว่ามีการเดินหรือยังอะไรเงี้ย มีอยู่คืนนึงก็เดินเดินข้ามด่านเลยทีนี้ตอนเช้าไปเช็คเอ้ารอยมันก็แบบคือไหม้มากมันเป็นนกยวนนะปกติอะแล้วตามหลักจะต้องพบแถวฝากตะวันออกของประเทศไทยแต่เนี่ยตะวันออกไม่เคยเจอข้ามมาพะเนินทุ่งเลยที่ฝั่งนี้นะฝั่งนี้นะข้ามมาเลยเป็นดราม่าถกเถียงกันมากเลยเพราะคนที่เจอก็ถูกคนเขาไม่เชื่อการถ่ายบนพื้นเดียวกันที่ใกล้ที่สุดเท่าที่เคยมีมาของไทยเพราะนั้นเขาเก็บหมดเลยกวาดสถิติเรียบร้านวัตถุมงคลออนไลน์คงกระพันสโตร์คือสถานที่ที่เราได้คัดสรรแล้วก็รวบรวมวัตถุมงคลจากวัดชื่อดังทั่วประเทศที่ผมเคยไปถ่ายทำรายการนะครับภายใต้แนวคิดที่ว่าเพื่อช่วยทางวัดให้เช่าบูชาและทำให้ผู้ชมนั้นได้เข้าถึงวัตถุมงคลได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเงินปัจจัยจากการทำบุญก็จะนำไปทำนุบำรุงวัดหรือใช้ในสาธารณกุศลต่างท่านผู้ชมสามารถร่วมเป็นสะพานบุญกับเราได้ที่คงกระพัน .com หรือเข้าไปที่ LINE @bangor หรือ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้นะครับเช่าวัตถุมงคลกับเราแน่นอนว่าคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทำบุญแล้วก็ได้สนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับตอนนี้เนี่ยมาถึงสิ่งที่เราจะถ่ายภาพให้ได้ในทุ่งใหญ่ที่ยากมากสำหรับ My Day คือช้างเป็นงานไปแล้วช้างน่าจะง่ายแล้วช้างเนี่ยที่ไหนเขาก็ง่ายหมดไหนรู้สึกว่าง่ายเขาใหญ่เนี่ยที่หนุ่มยังเห็นเลยเอามือถือถ่ายมากลางคืนเนี่ยเขาขับรถไปส่องไฟเนี่ยโอ้โหช้างลงมากินโป่งกันแบบเต็มไปหมดเลยนะแต่ที่ทุ่งใหญ่เนี่ยยากเอาแล้วจะทำไงถึงเจอช้างก็มีประสบการณ์ที่ได้เดินตามแกะรอยไม่ได้แกะรอยคือเดินตามเลยมีมันก็เป็นรอบของการเดินผ่านด่านตรงทุ่งใหญ่เพื่อจะไปขาแข้งใช่ไหมตรงนั้นแล้วก็น่าจำไม่ผิดน่าจะช่วงเดือนตุลาอะไรเงี้ยที่เขาจะเดินผ่านด่านเส้นนี้เพื่อจะไปทางขาแข้งครับแล้วก็รู้เดือนรู้ช่วงเวลาอะไรเงี้ยก็เลยไปเฝ้าครับเฝ้าแล้วก็เช็คเช้าเช็คเย็นว่ามีการเดินหรือยังอะไรเงี้ยแล้วก็มีอยู่คืนนึงก็เดินครับเดินข้ามด่านเลยข้ามด่านทีนี้ตอนเช้าไปเช็คเอ้าเมื่อคืนช้างเดินแล้วมาแล้วมาแล้วเอาละทีนี้รอยมันก็แบบคือไหม้มากขี้ก็ไม่ไหม้นะครับมันยังไม่แห้งเยอะก็คุยกัน2คนกับมะลิแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งฮะเอาไงเดินตามเดินก็เดินแบกกล้องไปตัวนี้เหรอตัวนี้ครับโคตรหนักโคตรใหญ่10กิโลเดินตามช้างครับเอาก็เดินตั้งแต่8โมงเช้าเดินแบบโหช้างเดินไวนะแล้วแบบขึ้นเขาขึ้นแบบขึ้นตรงขึ้นสูงมากชันมากผลนึกว่าช้างขึ้นเขาไม่ได้ไม่ใช่มันเดินยังไงมันตัวใหญ่มากตัวใหญ่แต่ขึ้นได้บึ๊บขึ้นได้เส้นช้างโค้งหรือช้างเดียวโค้งเลยช้างโค้งไปทั้งโค้งเลยนะทั้งโค้งเลยมีทั้งลูกทั้งอะไรเรารู้ว่ามันไปทางนี้แหละใช่ครับตามมันไปตามรอยเท้ามันไปนั่นเท้าช้างเนี่ยใหญ่อึก้อนใหญ่ก็ตามไปตามเหมือนพรานเลยนะพูดง่ายๆเหมือนพรานที่ไปยิงช้างตามแบบครึ่งวันแล้วก็ยังไม่เจอตามจนแบบจะมืดแล้วอ่ะก็แบบคุยกันโหไม่ไหวแล้วเจอแค่ร่องรอยการกินของมันหักหน่อไม้กินอะไรเงี้ยคือจากการสังเกตคือไม่หยุดพักเลยในการเดินของช้างไม่หยุดพักเลยร่องรอยเห็นว่าตรงเนี้ยมันหักหน่อไม้ปุ๊บไม่ได้กินตรงนั้นอ๋อเหรอ
หิ้วไปเลยไปหิ้วไปลากไปกินนู่นก็หักไปกินไปไปไปไม่หยุดกินไม่หยุดไม่หยุดเดินด้วยเออคือเดินเรื่อยๆเลยเราก็เดินก็เดินเดินมันรีบไปไหนหรือเปล่ามันรีบไปไหนหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เดินเหมือนกันเดินแบบบ่ายแล้วใกล้จะเย็นแล้วขาเริ่มหมดแรงแบบก็คุยกันไปอีกสักน้อยก็ขึ้นเขาจนสุดเขาบนเนินแล้วทีนี้แบบสันละสันเขาสันเขาแล้วก็ลงอีกทางมันก็ลงไปมันก็ลงลงโอ้แบบคุยกันโหไม่ไหวแล้วจะมืดละก็เลยกลับตัดสินใจกลับระหว่างทางก็เดินมาได้สักพักใหญ่ๆก็เริ่มมืดอะไรเงี้ยครับแล้วระหว่างทางก็กลับมาลงเขามาก็ได้ยินเสียงลิงกัดกันครับลิงนอนบนต้นไม้ทีนี้จัดๆใช่มันก็ทางเดียวกับที่เราเดินกลับครับก็เดินมาสักแป๊บนึงเหมือนได้ยินเสียงคนเดินอะไรเงี้ยมั้งเอ้าลิงได้ยินเสียงลิงได้ยินเสียงคนเดินนั่นแหละทีนี้มันก็เหมือนแบบตกใจตื่นอะไรเงี้ยบางตัวก็ตกต้นไม้เหมือนหนีมืดแล้วด้วยนะตอนนั้นก็ยืนงงไงโอ้โหลิงตกต้นไม้ในความมืดเลยกลัวเหมือนเย็นเย็นเย็นมืดแล้วครับอ๋อมืดแล้วช่วงประมาณทุ่มหนึ่งหกโมงกว่าทุ่มเกือบสองทุ่มแล้วอืออุ้ยค่ำแล้วเนาะค่ำแล้วก็เดินกลับมาถึงแคมป์ประมาณสี่ทุ่มวันโอ้โหกว่าจะได้พักเดินต้องได้8โมงเช้าตามช้างใช่ตามไปถึงยอดเขาพอไปถึงสันเขาตามไม่เจอเดินกลับมาถึงแคมป์4ทุ่มกว่าแต่พวกนี้เขาเดินเร็วนะฮะผมเคยเดินเขาไม่ไหวอ่ะปุ๊บ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 โอ้โหเร็วมากเนี่ยยังเห็นตันตันอย่างเงี้ยเดินเร็วไม่เดินเดินเร็วอยู่ในป่านี่โอ้โหแต่ละคนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บใส่รองเท้าอะไรเวลาเข้าป่ารองเท้าแตะเป็นบางทีก็เป็นบูทบางช่วงหน้าฝนก็จะเป็นบูทแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งมันจะเป็นสตาร์ดอยที่เป็นหนังยางสตาร์ดอยอันนั้นดีที่สุดดีครับแล้วก็ไม่อุ้มน้ำไม่เปียกเปียกก็แห้งไวมันเป็นหนังยางแล้วทากเทิกโอ้เยอะเยอะบางเรามีวิธีป้องกันอะไรแต่ทากไม่เท่าไหร่สำหรับผมนะทากแค่กินเลือดแล้วก็ไปใช่อะไรแต่เห็บอ่ะเห็บเห็บที่ดูดเลือดอันเนี้ยบางทีเจอเป็นฝูงเป็นเขาเรียกอะไรเป็นลังอ่ะโอ้โหเป็นลังเลยใช่อยู่ด้วยกันเป็นร้อยเป็นพันแบบขนลุกอ่ะเวลามันล่วงใส่มือใส่กางเกงอ่ะพอมันโดนปั๊บเนี่ยแล้วมันก็เริ่มแตกตัวฟูโอ้โหพี่ปุ๋ยเคยเจอไหมไม่เคยเจอเยอะไม่เคยเจอลังเห็บปากแต่เคยโดนโหโดนแบบโดนกัดแบบนั้นอ่ะคันเป็นเดือนก็ไม่หายเหรอเป็นแผลแบบดำมันกัดเข้าไปฝังเข้าไปในลึกเข้าไปในเนื้อเลยปกติมันกัดหมาเลยฮะอ๋อกัดติดแล้วเราก็ต้องดึงคันนานอ่ะมันจริงๆเคี้ยวมันถูกฝังอยู่เวลาเราคันเราเกาออกเนี้ยแต่เคี้ยวมันยังล็อกเนื้อเราอยู่ทีเนี้ยเคี้ยวมันหลุดคาอยู่เนี้ยมันก็คันนานมันทำให้เราอักเสบแล้วก็เป็นนานไม่หายผมเนี่ยไล่ฟังผมโดนกัดไข่โอ้โหมารู้จนทั้งเหมือนไม่รู้ว่ามีติ่งเนื้อมันเต่งอย่างนั้นนะฮะแล้วกว่าจะเอาออกเนี่ยก็ต้องปรึกษาเขาบอกก็กลัวเคี้ยวมันฝังไงเขาบอกให้เอายาหม่องคึงอ่ะแล้วคึงอยู่ครึ่งชั่วโมงแล้วเราต้องทนความร้อนของยาหม่องใครตายก่อนไม่ตายจริงๆนี่เลยจริงเห็บไม่ตายแต่ไข่บวมจริงๆก็เพราะมันดึงหัก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 มันไม่ได้ไงมันต้องค่อยๆให้มันคลายเองอ่ะเอ้าแล้วตกลงเรื่องช้างเนี่ยไปตามไปตั้งแต่เช้ากลับมา4ทุ่มไม่ได้ภาพระดับ My Day มันยอมไม่ได้เดมันไม่ได้เรามาทุ่งใหญ่เพื่อเราจะหาภาพสัตว์ใหญ่ให้กับทุ่งใหญ่นเรศวรมันต้องมีช้างช้างนี่คืออันดับ1สัตว์ใหญ่ตกลงไม่ได้แล้วทำไงตอนเดินไม่ได้ครับสรุปได้ตอนไปตั้งคมาราชแท็บต้องมาถึงมือพี่ปุ๋ยอ่ะครับมาช่วยเหลือความช่วยเหลือโปรก็ได้แถบคือผมยินดีเด็กพวกนี้คือไม่มีพิษภัยครับผมก็เข้าถึงยากนะครับแต่เด็กพวกเนี้ย
ผมรู้ว่ามันจะไม่ไปตั้งตัวเป็นอาจารย์แข่งกับผม ผมสอนให้หมดเลย เอาอุปกรณ์ให้ด้วย แต่เขาไปกันเองแล้วเขาก็ไปเสริมต่อยอดให้มันเจ๋งกว่าที่ผมมีอีกเหรอทำไงอ่ะคือเรื่องของการกันฝนคือกล้องผมเนี่ยมันเป็นเหมือนก็ตึกแถวที่แบบหลังคาเป็นแบนนะแต่พวกนี้เขาไปทำเป็นหลังคาด้วยไอ้แผ่นนั่นนะอะไรบอร์ดนะฟีเจอร์บอร์ดทำเป็นสีดำเป็นจั่วหลังคาเหมือนสารเลยพอตั้งแล้วเหมือนกับมันเป็นสารพระภูมิบังฝนให้คาเมล่าแท็บเพื่อเพราะว่าฝนมันหนักมากช่วงนั้นเดือนตุลาเป็นช่วงที่ฝนชุกที่สุดเลยแล้วจริงผมรู้ว่าอุปกรณ์ผมเนี่ยถึงมันจะกันชื้นกันฝนแต่ถ้าเกิดมันหนักมันเอาไม่อยู่และด้วยความชื้นเข้ามาไหนนะกล้องจะลั่นเองกันหมดเลยจะแห้วนี่เขาไปเสริมเขาคิดเองด้วยภูมิปัญญาเรื่องมะลิทำเนี่ยภูมิปัญญาเขาคิดขึ้นมาโอ้โหบอกว่าเวิร์กทีเดียวจบเลยปิดโปรเจกต์ได้เพราะครั้งนั้นเนี่ยไม่ต้องตื้อนานเลยคือถ้าไม่ได้ภาพช้างเนี่ยมันปิดโปรเจกต์ไม่ได้ถูกไหม เพราะว่าโอ้โหมันเป็นสัตว์ใหญ่ที่ยังไงก็ต้องหาไอ้ได้อะจะไปโกงมันก็ไม่ใช่เราเฮ้ยไปเอาของเพื่อนกับแข้ง ป่าเหมือนกันแหละมันไม่รู้หรอก ที่ไหนไม่ได้ จริยธรรมจรรยาบรรณเรามีถูกไหมไม่ยอมต้องสักวิธีแหละต้องให้ได้เหรอสุดท้ายก็ไปติดกันอะไรกันแล้วก็อะแดปต์ด้วยการสร้างที่กันฝนซึ่งมันเวิร์กมากมันไล่มันทำให้น้ำแบบไม่ชื้นเลยกล้องอ่ะแล้วติดอยู่นานไหมฮะได้ช้างตอนนั้นไปรอบเดียวรอบเดียวใช้เวลากี่วันกี่อาทิตย์ไม่แน่ใจเดือนนะตั้งเดือนนึงไหมเกือบเดือนเดือนนึงเกือบเดือนเลยพี่ก็คือเป็นฝูงใหม่ไม่ใช่ฝูงเดิมที่ข้ามเขาไปแล้วคิดว่าน่าจะฝูงมันคนละปีฮะคนละปีนี่มันปีช่วงหลังคือแบบเอาไงดีกับช้างโปรเจกต์นี้นานแล้วเนี่ยกว่าจะได้ภาพครบทุกสัตว์นี่หลายปีอะ3ปีใช่ไหม3ปีโอ้โหไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะอันนี้หลัง3ปีด้วยซ้ำอ่ะเหมือนกับตัวแถมไปซ่อมอ่ะซ่อมถ่ายซ่อมคือมันจบไปแล้วทีแรกไม่เอาแล้วยอมแล้วมันหาไม่ได้แล้วต้องมาเจอผมเนี่ยมันมีโอกาสที่เป็นไปได้เพราะว่าคาเมล่าแถบที่เราพูดถึงนั่นมันคือ DSLR นะจัดแฟลชไม่ใช่ประเภทกล้องนักวิจัยซึ่งไฟล์ไม่ดีอ่ะภาพมาก็เลยค่อนข้างสุดอยู่แถมยังมีภาพช้างแบบคำนับกล้องซึ่งเราก็คุยหัวเราะว่าพอกล้องเราเหมือนสารพระภูมิช้างมันนึกว่าสารแต่ที่จะกระทืบอ่ะบริช้างมันต้องกระทืบนะมันกับปล่อยผ่านแล้วได้อะไรนะสมเสร็จสวยๆมีเสือดาวเดินบนขอนเข้ากล้องอะไรอยู่ในนี้หมดเลยโอ้โหของแถมชั้นดีเลยเหรอโอ้โหได้สมเสร็จมาอีกที่ทุ่งใหญ่โอ้โหเสือดาวอีกเสือดาวเดินบนขอนไม้สรุปก็โอ้โหโปรเจกต์นี้สำเร็จด้วยดีจบพร้อมจะเผยแพร่พร้อมจะเผยแพร่แล้วเผยแพร่เมื่อไหร่ฮะยังมันติดกระบวนการผลิตบางทีอันนี้แอบเอาให้ดูนี่มันเป็นแค่เล็กน้อยมากนะท่านผู้ชมที่เราให้ดูกันที่โชว์กันเนี่ยผมว่า 2-3% ของภาพทั้งหมดถ้าทั้งหมดเนี่ยเป็นร้อยนะถ้าหนังสือออกเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวรอให้ท่านผู้ชมไปติดตามว่าจะหาดูได้ที่ไหนนะครับนี่คือความภูมิใจของเรียกว่าป่าบ้านเรานะว่ายังมีธรรมชาติมีทรัพยากรที่สวยงามโดยเฉพาะสัตว์ป่าแล้วก็ต้นไม้ยังมีอะไรที่อยากจะโชว์ไหมนกไหมนกใช่ไหมฮะนกก็ตอนนี้ก็ความรับผิดชอบหลักผมเรื่องนกเกี่ยวกับนกเลยซึ่งก็เป็นความชอบผมนั่นแหละครับทีนี้ก็ได้มีการสำรวจของพื้นที่เขาโจมของที่นี่เลยครับแล้วก็อย่างผมก็ได้ตัว New Record ของที่นี่ซึ่งปกติมันพบได้ที่แก่งกระจานที่เดียวอะไรเงี้ยซึ่งเป็นนกกระลิงเขียดทางน้ำกะลิงเขียดหางหนามหางหนามปกติจะมีที่แก่งกระจานอย่างเดียวที่เดียวบนเขาพะเนินทุ่งที่เดียวอ้าวแล้วทำไมมันอยู่ๆมานี่ได้นั่นสิครับนี่แหละนี่แหละคนนี้จัดเพราะเขาเดินป่าขึ้นไปมันเป็นนกที่อยู่ตามที่สูงด้วยครับตั้งแต่700เมตรขึ้นไปครับนี่เขาไปเจอที่อะไร1,000เมตรมั้งคือถ้าไม่ใช่900ถึง 1,000 ที่เขากระโจมครับโอ้โหนี่ได้งานแบบแต่ละอย่างคือมันเริ่มนี้เขาส่งรูปมาถามผมพอเห็นลูกกะลิงเขียดหนามผมก็ถามว่าอ้าวไมเดย์ไปเที่ยวพะเนินทุ่งมาเลยจริงป่ะก็อยู่ที่นั่นทีเดียวเด็กก็บอกผมไม่เคยไปพะเนินทุ่งไงเอาสิเป็นเรื่องผมก็เป็นประเด็นเลยไปถามที่ไหนบอกเจอที่สวนพึ่งนี่แหละผมก็เลยโอ้ยนี่มันเล็กขอที่สำคัญมากผมก็ช่วยเป็นรายงานให้สมาคมนกให้บอกไปครับ
แต่นั้นรูปแรกก็ยังไม่สวยนะยังเบลอๆแต่ได้ข่าวว่าได้รูปใหม่ซ่อมอย่างเจ๋งผมยังไม่เห็นเอ้ากลับไปเจออีกเจอหลายรอบครับเหรอเจอหลายรอบแต่รอบแรกคือได้รูปแต่ไม่สวยครับแล้วก็รอบต่อมานี่คือไม่ได้รูปแต่ได้เจอเป็นช่วงฝนพอดีมันถ่ายยากอะไรเงี้ยฝนก็ตกโปรยๆผมก็เจอบินไปบินมาร้องอะไรเงี้ยถ่ายไม่ทันครับแล้วก็รอบ 3นี้ผมเจอที่ชายแดนครับเจอตัวเดียวตอนนั้นไม่ได้เอากล้องไป ช่วงเย็นๆแต่รอบ 4ครับรอบ4เมื่อปลายปีที่แล้วไม่กี่เดือนก็ขึ้นไปทีนี้เจอ2ตัวเลยครับ2ตัวเจอแบบสวยๆเลยก็เลยได้รูปมาเยอะหน่อยรอบล่าสุดที่ไปซ่อมนี้ได้มาสวยงามเลยเอ้ยพี่ปุ๋ยแปลกนะทำไมปกติแล้วถ้าถิ่นมันเขาอยู่ที่แก่งกระจานอะแสดงว่าเขามีอยู่ที่นี่ด้วยแต่เราไม่เคยเจอเขาเลยใช่ครับลงสำรวจคืออย่างนี้เรื่องนกตัวนี้ดังมากมากเลยนะใครฟังตำนานมันเป็นนกยวนนะปกติเป็นนกที่มีพบที่เวียดนามครับแล้วตามหลักของทางปักษีเนี่ยนกเวียดนามจะต้องพบแถวฟากตะวันออกของประเทศไทยครับแต่เนี่ยตะวันออกไม่เคยเจอข้ามมาตะวันตกเลยเออข้ามมาพะเนินทุ่งเลยเออที่ฝั่งนี้นะฝั่งนี้นะข้ามมาเลยเวียดนามเขาต้องอยู่ทางนี้ถ้าดูชายแดนนะมันต้องอยู่ฝั่งทุกอย่างเนี่ยว่าถ้าเป็นสัตว์ทางซีกอินโดจีนเนี่ยมันก็จะเจอถึงตะวันออกของไทยครับไอ้นี่ไม่มีเลยนะฮะมาโผล่ตะวันตกจนตอนการพบครั้งแรกเนี่ยเป็นดราม่าถกเถียงกันมากเลยเพราะคนที่เจอก็ถูกคนเขาไม่เชื่อเป็นไปได้ยังไงคุณโม้เปล่าก่อนไม่มีภาพนะส่องกันอย่างเดียวกว่าจะเคลียร์กันได้เนี่ยเขาระดมนักปักษีฝรั่งเนี่ยเขาไปอัดเสียงกันครับจนได้เสียงโอ้ยใช่แล้วแต่เนี่ยไม่ใช่ยิ่งกว่าเสียงอีกภาพเลยเปลี่ยนว่าเขาก็ยังไม่มาคอนเฟิร์มกันนะเขาทางนักปักษียังไม่ตามมาครับมาดูเลยครับแต่ว่าสำหรับผมเองอ่ะมันแน่นอนอยู่แล้วภาพมันจะไปหลอดแล้วถ้าจะไม่ใช่ก็คือไอ้นี่โกหกซึ่งไม่เป็นไปไม่ได้ไม่ไม่ได้โกหกMy Dayไม่มีหมดMy Dayทีแรกเจอยังไม่รู้เลยนกอะไรยังส่งไปถามพี่ปุ๋ยอยู่เลยเฮ้ยนะนี่นกอะไรเนี่ยก็แล้วไปเที่ยวไปนันทุ่งมาเลยแสดงว่าธรรมชาติของสัตว์เนี่ยบางทีเขาก็อยู่ของเขาไปแหละนะแต่ว่าพบที่แก่งกระจานเยอะคนก็ไปถ่ายเจอกันเยอะแต่จริงทางนี้ก็มีแต่ไม่เจอคือแก่งกระจานถนนมันขึ้นถึงไงครับมันก็โอกาสเจอง่ายใช่ไหมแต่ที่เนี่ยมันต้องฝีตีนเดินป่าใครจะมาแหละฮะมันเหนื่อยชันสูงเท่ากันแต่ว่าอันนึงขับรถอันนึงเดินอ่ะแต่แก่งกระจานกับทางนี้ก็ดูใกล้ใช่ใกล้กันนะเป็นแนวเทือกเดียวกันมันก็เทือกที่เขาจะอยู่ขยายแพร่พันธุ์กันได้เนาะแต่ข้ามไปทางนู้นตะวันออกหรืออาจจะเคยมีอยู่กลางๆประเทศไทยแหละมันหมดไปแล้วไม่มีไม่เคยถูกก็เป็นปริศนาเพราะมันเป็นเขาสูงด้วยมั้งมันควรจะมีทางตะวันออกก่อนเลยเอางี้ก่อนมันน่าจะมีที่สอยดาวก่อนเขาสอยดาวเนี่ยนี่ไม่มีก็เป็นปริศนาอยู่อันนึงว่าอีท่าไหนมาอยู่นี่มันหย่อมเดียวเล็กๆตรงตะวันตกบนภูเขาเนี้ยแล้วนี่ถ้าคุณหนุ่มไปอุทยานใหญ่กระจายจะเห็นป้ายอุทยานตรงที่ทำการก็จะมีนกกกนกกางกับไอ้นกไอ้เนี่ยเขาทำเป็นขนาดยักษ์เลยครับตรงป้ายกระลิ่งแขนหนาก็คือเป็นสัญลักษณ์ของแก่งกระจานครับครับโหนี่น่าภูมิใจนะอันนี้ต้องภูมิใจเลยไปหาให้พี่อีกสักชนิดนึง เดี๋ยวเที่ยวหน้า เผื่อมีอะไรเป็นเล็กคอร์ดอีกแต่ผมบอกทีมเขาไปแล้วเมื่อคืนคุยกันบอกว่าต่อไปกูต้องถ่ายวิดีโอแล้วภาพนิ่งไม่เอาแล้วไอ้กระลิ่งแขนหนาที่เนี่ยเอาให้ชัดไปเลยแล้วก็แพไปถึงตามภูเขาไปด้วยนี่นะพอดีนี่นะกระโจมไม่ใช่เขาเพื่อเดินทุกจะได้เคลียร์ว่าเรคคอร์ดที่นี่มีจริงกระโจมนี่กระโจมโหนี่ทำเรคคอร์ดหลายอย่างให้กับประเทศไทยแล้วนะเนี่ยถึงบอกไงบอกว่าเป็นช่างภาพตัวเล็กๆแต่ว่าจริงแล้วเป็นระดับตำนานนะโอ้สร้างงานมาแต่ละอย่างเนี่ยนะคืออย่างเงี้ยครับคุณหนุ่มคือไอ้เรื่องรูปเสือที่เขาถ่ายนะครับโครงดาวดำเนี่ยครับแต่ถ้าผมเป็นช่างภาพผมก็ต้องประเมินเปรียบกับตัวเองครับว่ากูทำได้ไหมซึ่งผมก็บอกเลยเสือดำผมไม่ได้วิธีการที่เข้าอย่างเงี้ยซุ่มจนไปถึงระยะคานเข้าไปคือผมแพ้ไอ้เสือดาวไอ้นั่นอ่ะมันก็เป็นเหมือนก็เป็นดวงแต่ว่าปฏิกิริยาเขาอาจจะไวกว่าผมก็ได้เขาถึงได้ภาพถ้าผมไปนั่งผมอาจจะไม่ทันครับเพราะที่เขาบอกแวบที่กระโดดจังหวะนั้นนี่มาเห็นทีหลังเป็นจังหวะที่ไม่มีอีกแล้วในเมืองไทยจังหวะนั้นไม่เคยมีเสือโค้งเงี้ยไอ้นี่คงเป็นความไม่รู้นะผมถ้าผมแต่ผมรู้ผมก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้ขนาดนั้นที่ตามเสียงไปแต่ไม่รู้ว่าเสียงอะไรอินโนเซนต์ตามเสียงไปนะแต่ไม่รู้ว่าเสียงอะไรเจอหัวกระบุงโพย
ใช่ไหมผมเลยคิดว่าเมื่อพ่อมาเปรียบเทียบตัวเองเนี่ยโอเคผมแพ้เสือดาวผมสู้เขาไม่ได้เสือดำไม่มีทางเลยมันจะมีเสือดำกับดาวได้แต่มันคนละฟิลอะเสือโค้งก็เป็นเสือโค้งการถ่ายบนพื้นเดียวกันที่ใกล้ที่สุดเท่าที่เคยมีมาของไทยเพราะนั้นเขาเก็บหมดเลยกวาดสถิติเรียบแต่ผมถ่ายระดับนี้เลยนะเสือโค้งใกล้ๆอย่างนี้นะยืนกัน 4-5 ตัวนะยืนบึบในป่าไม่ซาฟารีเวิลด์ยืนมือถือยิงแก๊กลูกเต็มเลยมิ้วก้าวเกี้ยวซาฟารีเซลฟี่ด้วยคุณอันนี้อันตรายอันตรายนะถ้าลงเข้าไปหามันนะอันตรายอันนี้ถ่ายจากรถใช่ไหมรถถ้าลงไปไอ้พวกเสือในกรงอันตรายกว่าเสือในป่านะจริงๆเพราะมันคุ้นคนไงแล้วมันอาจจะเห็นเราเป็นหนูมากัดเล่นอย่างเงี้ยเหมือนที่จีนมันเกิดบ่อยลากกันต่อหน้ากล้องเลยอ่ะโดนกันเยอะจีนนะฮะเพราะว่าเสือในกรงอันตรายกว่าจริงๆแต่เสือป่าเนี่ยไม่หนีโอ้โหเจออย่างนั้นในป่านะคือเสือเนี่ยด้วยความที่เอางี้ดีกว่าเนี่ยเล่าให้ฟังเฉยๆเล่าให้ฟังเฉยๆผมเนี่ยถ่ายละครเรื่องอังกอร์เรื่องเสือโหดเลยถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ